สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่เปิ้ลพี่ต่ายพี่กบวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อลอยได้ไปฟังกันเลยในวันที่อากาศแจ่มใสวันหนึ่งกลางเดือนพฤษภาคมลิงจ๋ออยู่บนกิ่งไม้หน้าบ้านในป่าใหญ่แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกติเพราะแทนที่ลิงจ๋อจะยิ้มแย้มวันนี้กับหน้าบูดบึ้งไม่ยอมกระโดดไปมาเหมือนทุกวันคิสซี่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 นี่ฉันเป็นอะไรทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้นะเนี่ยลิงจ๋อรำพึงกับตัวเองบางครั้งการคิดอะไรมากไปก็เป็นเรื่องยากสำหรับลิงจ๋อลิงจ๋อนั่งมองเปลือกกล้วยที่กระจายอยู่ข้างตัวและที่ใต้ต้นไม้เต็มไปหมดคิดออกแล้วฉันคงจะหิวสินะใช่สิฉันหิวแต่กล้วยบานาน่า B-A-N-A-N-A บานาน่ากล้วยB-A-N-A-N-A Banana กล้วยแต่กล้วยไม่มีแล้วเหลือแต่เปลือกอะลิงจ๋อกลับเข้าไปดูในบ้านแต่ก็มีแต่เปลือกกล้วยไม่มีกล้วยเหลืออยู่เลยลิงจ๋อคิดแล้วก็ตัดสินใจฉันไม่มีกล้วยฉันก็ต้องออกไปหากล้วยมากินสิลิงจ๋อออกจากบ้านลิงจ๋อเดินตามเปลือกกล้วยที่ทิ้งไว้เป็นเส้นทางซึ่งจริงๆแล้วก็คือเปลือกกล้วยที่ลิงจ๋อกินแล้วก็ทิ้งไว้ระหว่างทางตอนเดินกลับมาที่บ้านนั่นเอง แค่เดินตามเปลือกกล้วยไปเรื่อยๆเราก็จะเจอต้นกล้วยแม่เรานี่ฉลาดจังเลยเดี๋ยวเราก็จะได้กินกล้วยแล้วสินะลิงจ๋อเดินมาจนถึงต้นกล้วยแต่ไม่มีกล้วยเหลืออยู่เลยเจ้าลิงจ๋อโวยวายลั่นป่าขณะที่เจ้าตัวตุ่นที่กำลังขุดดินเห็นลิงจ๋อกระโดดไปมาจนหน้ารำคาญร้องทักเจ้าลิงจ๋อเฮ้ยนี่เจ้าลิงจ๋อเจ้าลิงจ๋อเธอจะโวยวายอะไรเสียงดังนี่ฮะโวยวายทำไมเจ้าตัวตนก็กล้วยมันหมดต้นแล้วนะสิเธอมากินกล้วยของฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณตัวตุ่นเฮ้ยเธอมาว่าฉันได้ยังไงฉันไม่ได้กินกล้วยเธอซะหน่อยนะฮะนี่ไงฉันกินหัวมันอยู่นี่ไง potato ผีโอทีA-T-O Potato มันฝรั่ง P-O-T-A-T-O Potato มันฝรั่งฉันขอโทษนะพอดีฉันหิวจนหน้ามืดไปหน่อยงั้นฉันขอกินมันฝรั่งด้วยคนได้ไหมได้สิมาเอาเลยนี่ไงตัวตุ่นใจดีแบ่งมันฝรั่งให้ลิงจ๋อกินอย่างอร่อยแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มยังอยากกินกล้วยอยู่ดีไอ้นี่ตัวตุ่นเธอพอจะรู้บ้างไหมว่าที่ไหนมีกล้วยให้ฉันกินอีกบ้างอะฮะอยู่ทางโน้นเธอต้องข้ามแม่น้ำไปนะแล้วฉันจะข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นได้ยังไงกันเล่าเธอก็ลองไปหาคุณจระเข้ดูสิคุณจระเข้อาจจะช่วยเธอข้ามแม่น้ำไปได้นะเจ้าลิงจ๋อไม่รอช้ารีบไปหาคุณจระเข้สวัสดีจ้าคุณจระเข้คุณจระเข้สวัสดีลิงจ๋อมีอะไรหรือเปล่าเรียกฉันซะเสียงดังลั่นป่าขนาดไหน
ขนจระเข้ช่วยพาฉันข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นได้หรือเปล่าข้ามไปฝั่งโน้นได้สิขึ้นมาบนหลังฉันเลยเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ำข้ามไปส่งเธอเองคุณจระเข้ใจดีให้ลิงจ๋อขี่บนหลังและว่ายน้ำข้ามไปส่งลิงจ๋อขอบคุณคุณจระเข้ใจดีพาฉันข้ามแม่น้ำมาส่งถึงฝั่งนี้ขอบคุณจริงๆนะไม่เป็นไรฉันยินดีลิงจ๋อข้ามแม่น้ำมาได้เห็นแล้วเห็นแล้วต้นไม้มากมายที่ฝั่งนี้แต่ไม่เห็นมีกล้วยให้ลิงจ๋อกินเลยว้าไม่เห็นมีกล้วยเลยมีแต่มะพร้าวไม่เป็นไรฉันกินมะพร้าว coconut 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 มะพร้าว coconut coconut มะพร้าวไม่เป็นไรงั้นฉันกินมะพร้าวก่อนก็ดีเหมือนกันน้ำมะพร้าวหวานเย็นชื่นใจอร่อยดีลิงจ๋อกินมะพร้าวเต็มที่พุงลิงจ๋อเริ่มโตขึ้นทุกทีแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มอยากกินกล้วยอยู่ดีสวัสดีลิงจ๋อข้ามากินมะพร้าวถึงฝั่งนี้เลยเหรอเปล่าฉันข้ามาฝั่งนี้เพื่อมากินกล้วยแต่พอดีว่าฉันเห็นมะพร้าวมันน่าอร่อยฉันก็เลยกินซะหน่อยก็อร่อยดีอ้าวแล้วนั่นคุณกระต่ายกินอะไรสีส้มๆ สีสวยน่ากินดีจังอ๋อก็แครอทนะสิแครอท C A R R O T แครอทหัวแครอทC-A-R-R-O-T Carrot หัวแครอทฉันชอบกินแครอทอร่อยดีงั้นเธอแบ่งแครอทให้ฉันลองกินบ้างได้ไหมได้สิที่ผ่านมาลิงจ๋อกินมะพร้าวกินมันฝรั่งกินแครอทดูสิดูพุงลิงจ๋อสิใหญ่โตขึ้นทุกทีแต่ลิงจ๋อก็ยังไม่อิ่มสักทียังอยากกินกล้วยอยู่ดีขอบคุณคุณกระต่ายที่แบ่งแครอทอันแสนอร่อยให้ฉันกินอร่อยดีแต่ฉันขอถามเธออีกหน่อยสิว่ามีกล้วยอยู่แถวนี้บ้างไหมอ๋อมีสิอยู่ข้างในป่าตรงนู้นนั่นไงแต่นี่เธอยังไม่อิ่มอีกหรือเห็นพุงเธอใหญ่ขึ้นทุกทีเลยยังหรอกฉันน่ะยิ่งกินยิ่งอร่อยเดี๋ยวฉันจะไปกินกล้วยอีกสักหวีสองหวีน่าจะอิ่มพอดีลิงจ๋อเดินเข้าป่าไปเห็นต้นกล้วยมากมายลิงจ๋อดีใจวิ่งเข้าไปกินกล้วยทันทีโอ้โหกล้วยเต็มไปหมดเลยน่าอร่อยดีฉันจะกินให้หมดนี่ทมสยอยลิงจ๋อกินกล้วยอร่อยเต็มที่กินหมดต้นนี้ไปกินต้นนั้นลิงจ๋อกินเกินพอดีจนอาหารที่กินมากเกินเข้าไปนั้นย่อยไม่ทันเกิดเป็นแก๊สอยู่ในท้องของลิงจ๋อฮะดูสิพุงลิงจ๋อใหญ่ขึ้นทุกทีลิงจ๋อตัวพองเป็นลูกบอลลูนค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าฮะสูงขึ้นทุกทีโอ้ช่วยด้วยฉันลอยขึ้นบนฟ้าแล้วนะสิทำไงดีเห็นไหมลิงจ๋อกินอะไรเกินพอดีพุงป่องเป็นบอลลูนด้วยสิลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อนๆเห็นลิงจ๋อลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้จะช่วยลิงจ๋อยังไงดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท้องลิงจ๋อค่อยๆย่อยอาหารที่กินเข้าไปและระบายแก๊สออกมาจนหมดลิงจ๋อก็จะค่อยๆลอยลงมาเองเห็นไหมล่ะ
กินอะไรก็กินให้พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะได้ไม่เป็นเหมือนริงจ๋อนะจ๊ะทุกคนติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ